อ่าสบายดีมื้อนี้เป็นอีกมื้อนึงเนาะที่ว่าทางข้าพเจ้าสิไปรีวิวโรงหมออีกแห่งหนึ่งเซิงว่าเป็นโรงหมอของเอกชนเนาะที่ว่าร่วมมือกันสร้างตั้งขึ้นใหม่ได้แบบทันสมัยเนาะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบสุดส่วนว่าสิอยู่บ่ได้นั้นเฮามาไปนํากันเด้อเนาะไปเบิ่งกันเลยโอเคเนาะอันนี้ก็แม่นอยู่เส้นทางอยู่เส้นทางดอนก้อยเนาะหรือว่าเส้นทางถนนเตซีเนาะเขตดอนก้อยคันขี่สุดยาวเหยียดออกไปก็สิไปสอดใส่หลัก14ไปก็เลี้ยวซ้ายก็ไปบัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1เนาะโอเคอันนี้แม่นเส้นทางดอนก้อยเนาะถ้าเฮามุ่งหน้ามาแต่ทางไอเต็กเนาะแม่นเฮาจะเดี่ยวกลับมาไปทางเส้นทางสิออกไปทะเลเนาะส่วนสถานที่ออกจากตัวเมืองเวียงจันทร์มานี่ก็ประมาณอยู่10ปลายกว่ากิโลเมตรนี่แหละเนาะโอ้โหว่าตอนนี้เพิ่นก็สร้างไปหอดไซด์แล้วเนาะน่าจะเป็นเลี้ยวขวาเนาะน่าจะเป็นเลี้ยวขวามันเป็นถนนตัดใหม่เนี่ยเนาะเป็นถนนตัดใหม่สนั่นถนนก็ยังบ่ทันแล้วเถื่อเอาสังเกตเห็นรถฝ่ายไทยสนั่นก็สิประมาณนี้เนาะถนนเนาะเพราะว่าเพิ่นยังบ่ทันได้แล้วเนาะพอเดินได้สบายอยู่โอเคนี่เนาะอันนี้เป็นถนนตัดใหม่เชิงว่ามีการก่อสร้างก็เริ่มขึ้นมาหลายเนาะบ่แม่นตึกตัวนี้ซะบ่นี่น่ะเนาะบ่ได้ใจเด้อว่าแม่นบ่นี่น่ะเนาะไปอ่านเบิ่งไปคือจริงเนาะคือก็สิเป็นขนาดแบบนี้เนาะข้างล่างคือก็แม่นโอ้แม่นแท้เจ้าแม่นแท้เนาะแม่นแท้เนาะโอเคเดี๋ยวแม่นแท้นี่น่ะเนาะนี่เนาะอันนี้เป็นมันถือแสงแดดเนาะมันจากอยากง่วนนิดนึงเนาะอันนี้แม่นโรงหมอชื่อว่าโรงหมอเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลเวียงจันทน์เนาะจะเปิดให้บริการในปี2020เนาะโอ้แม่นแล้วเนาะที่ว่าเป็นการร่วมมือระหว่างถ้าเราบ่ผิดก็คือสิเป็นนักธุรกิจลาวกับไทยเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งเห็นเพิ่นประกาศลงทางโซเชียลเนาะโอเคเนาะตอนนี้แม่นกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเนาะนี่อันนี้แม่นห้องการโรงหมอเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลเวียงจันทน์เนาะถือว่าเป็นโรงหมออีกแห่งหนึ่งที่ว่าค่อนข้างว่าทันสมัยเด็กกันใหญ่เนาะนี่บางตึกก็สำเร็จเป็นที่เหยียบหอยแล้วแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันได้เปิดเป็นทางการเนาะโอ้ตัวนี้แม่นต่างเด้อ FC ตัวนี้แม่นต่างตัวนี้แม่น China International Water and Electric Group เนาะแต่ว่าอยู่ติดกันเลยเนาะโครงการนี้อ้าวนี่เป็นถนนตัดใหม่เนาะตัดใหม่ถือว่าเป็นถนน2เลนเนาะมีคู่หันกลางตาแล้วนี่ก็สะดวกสบายอยู่เดี๋ยวสิเทินกลับไปอีกบัดนึงเด้อนี่ FC ตัวนี้ก็คือเก่าแล้วเนาะถามว่าเพิ่นสิขออนุญาตเพิ่นขอไปเพิ่นใช้ก็ไปได้บ่เนาะนี่เจ้าห้องหมอเกษมราชเจ้าคือว่าเดี๋ยวนี้ก็ห้องหมอนี่คือว่าโรงหมอเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแบบว่าต่างชาติเข้ามาลงทุนหลายๆเลยเนาะอยู่ที่ประเทศลาวนี่มีแต่โรงหมอขนาดใหญ่ๆได้เดี๋ยวนี้เนาะแต่ก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องทันสมัยเนาะทันสมัยหลายนี่โอเคเอาล่ะเพิ่นน่ะเดี๋ยวเข้าไปทางในเพิ่นน่ะ FC เนาะ
อันนี้เป็นการหัวมือแหละแม่ล่ะการหัวมือระหว่างลาวกับไทยเนาะห้องหมอเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอลเวียงจันทน์เนาะหรือว่าเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอลเวียงเทียนในปี2018เพิ่นได้เริ่มต้นสร้างเนาะแม่นเป็นห้องหมอของเอกชนเนาะที่มีระบบที่ว่าทันสมัยแล้วก็ได้มาตรฐานสากลแห่งตําอิดในประเทศลาวเนาะเป็นการร่วมทุนกันระหว่างนักธุรกิจลาวแม่นเจ้าของเวียดสะพงคลินิกและไทยแมนกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราชบางกอกเนาะคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในท้ายปี2020นี้ไกลฮอดแล้วเด้เนาะอ้าวท่านนี้ก่อนถ้าท่านอยากคู่ยังเกี่ยวกับประเทศลาวและอยากเห็นนักธุรกิจไทยมาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวอย่าลืมกด Subscribe ฝากไว้เนาะแล้วจะไปรีวิวให้เบิ่ง